สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆ3 plus ทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ3 plus greeting live โอ้โหคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าเรานะคะกำลังอยู่กับนักแสดงที่ฮอตฮิตและเขามีซิงเกิลเพลงของเขาในวันนี้นะคะขอต้อนรับน้องนูนิวโชรินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ตื่นเต้นมากนูนิวมาอยู่กับเราแล้วในที่สุดครับและในวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่นูนิวมาอยู่กับพี่นามนะคะแล้วนี่คือนูนิวมาโปรโมทเพลงใหม่เฮ้ยเดบิวต์เลยกับเพลงหมอนอิงนั่นเองนะคะนูนิวอยากรู้ความรู้สึกของนูนิวก่อนเลยได้ไหมว่ากระแสของเพลงหมอนอิงอะเรียกได้ว่าคนอยากหาหมอนอิงอย่างน้องนูนิวกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอิงหมอนตรงนี้ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเรามีหมอนเป็นของตัวเองด้วยอ่ะวันเนี้ยหยิบมาจากข้างล่างครับแฟนๆให้การตอบรับเราเป็นยังไงบ้างคะโหดีมากๆเลยครับตอนแรกผมลุ้นมากๆเลยว่าพอปล่อยเพลงออกไปแล้วแฟนๆจะชอบไหมครับแบบตอนแรกกลัวเขาไม่ชอบครับเพราะว่าผมก็ค่อนข้างคาดหวังเหมือนกันว่าแฟนๆก็น่าจะชอบแหละแต่ว่าพอปล่อยเพลงปุ๊บวันนั้นก็ถ่ายรีแอคชั่นด้วยครับแบบสดๆเลยดูพร้อมๆแฟนๆเลยครับแล้วก็อ่านคอมเมนต์สดๆไปด้วยเห็นเขาก็บอกว่า MV สวยมากแล้วก็เพลงพร้อมมากๆด้วยตอนนี้เราพอเราเห็นแล้วก็แบบฟีลกู๊ดมากเลยครับรู้สึกมีพลังใจเนาะเพราะกว่าจะออกมาเป็นเพลงนึงเนี่ยเชื่อได้ว่าทุกคนต้องทำงานกันอย่างหนักทั้งตัวหนูนิวเองแล้วก็พี่ๆทีมงานเบื้องหลังด้วยถ้าอยากถามได้ไหมคะว่าที่มาที่ไปของเพลงหมอนอิงมาจากไหนทำไมถึงออกมาเป็นเพลงหมอนอิงคะก็เริ่มมาจากตอนแรกก็คือคุยเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์เพลงกับพี่ออฟผู้จัดการค่ายแล้วก็พี่แอมนักแต่งเพลงครับว่าซิงเกิลแรกทำแนวไหนดีครับก็ตอนแรกจะทำแนวเป็นเพลงเร็วครับยังไม่ใช่ที่เป็นสไตล์แบบน้องหวนอิงเท่าไหร่ครับแต่ว่ารู้สึกว่าคุยไปคุยมาแล้วถ้าเป็นซิงเกิลแรกเนี่ยอยากจะให้เป็นสไตล์ที่ผมชอบมากกว่าครับก็จะเป็นสไตล์ที่เป็นเพลงป๊อปฟังสบายๆแบบหมอนอิงนี่แหละครับใช่แล้วก็เราก็คุยกันว่างั้นจะทำคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับอะไรดีล่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันอยากทำเกี่ยวกับที่เป็นความรักด้วยครับแล้วก็เลยได้คอนเซปต์มาก็คือเป็นให้ได้ทุกอย่างครับก็คือคอนเซปต์ของน้องหมอนอิงเลยครับนี่ก็คือนูนิวก็เป็นให้ได้ทุกอย่างกับแฟนๆเหมือนกันใช่แฟนๆก็เป็นให้ได้ทุกอย่างเหมือนกันสำหรับกันเป็นหมอนอิงครับเป็นหมอนอิงให้ซึ่งกันและกันอย่างนี้เลยใช่ไหมคะอย่างที่นูนิวบอกได้ร่วมงานกับพี่แอมด้วยในครั้งนี้แล้วตัวนูนิวเองได้มีการแบบเหมือนใส่อะไรในความเป็นตัวเราลงไปด้วยไหมคะเหมือนแบบมีการส่วนร่วมในการแต่งเพลงหรือทำนองเพลงอะไรอย่างนี้ไหมคะก็ถ้าเป็นเรื่องของการแต่งเพลงจะเป็นพี่แอมทั้งหมดเลยจะเป็นพี่แอมส่วนใหญ่มากๆเลยครับผมยังไม่ได้มีประสบการณ์ในการแต่งเพลงครับก็เลยแต่งไม่เป็นแต่ว่าเราได้มีการให้ไอเดียพี่แอมไหมว่าพี่แอมอยากจะแบบมีตรงนี้หน่อย อะไรอย่างนี้หน่อยมีไหมคะก็มีคุยกับพี่ออฟเหมือนกันครับว่าแบบถึงความหมายเพลงหรือว่าเราจะไปทางไหนดีครับส่วนใหญ่ผมจะเป็นเรื่องด้านการร้องมากกว่าครับเนี่ยแฟนๆบอกว่าทุกคนอ่ะให้การตอบรับดีฟีดแบคดีขนาดนี้มีบอกว่าท่อนฮุกกินใจมากๆนั่นก็คือท่อนที่บอกว่าเป็นให้ได้ทั้งนั้นที่เธอต้องการทำได้ทั้งนั้นถ้าเป็นเธอประโยคนี้ดีมากๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าเป็นประโยคที่เราอ่ะแทบจะถวายใจถวายทั้งตัวทั้งจิตวิญญาณของเราให้กับหนูนิวเลยอย่างนี้เลยนะให้ผมแล้วใช่ไม่เพราะว่าแบบคุณอ่ะบอกว่าเราจะเป็นหมอนอิงให้กับทุกคนใช่ปะแฟนๆก็บอกว่าก็อยากจะเป็นหมอนอิงให้หนูนิวเหมือนกันทุกคนก็เป็นหมอนให้ผมหนุนอยู่นี่นี่ก็หนุนอยู่ครับหนุนทุกวันเลยก็คอยสนับสนุนกันอยู่เนาะใช่ถ้าไม่มีแฟนๆก็ไม่มีหนูนิวในวันนี้หรอกครับขอจอขอใจกันมาเลยตอนนี้ค่ะคอมเมนต์กันมาเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กันมาเลยค่ะมาเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวเรารออ่านอยู่นะทุกคนอย่างที่นูเดียวพูดไปเมื่อสักครู่ค่ะพูดถึง MV มีความแฟนตาซีมีความสวยงามน่ารักมากๆน่ารักมากใช่คือบางคนอ่ะรู้สึกว่าดูอันเนี้ยดูก่อนนอนก็ได้นะพี่ดูก่อนนอนพี่รู้สึกว่ามีความแบบดูก่อนนอนแล้วนอนหลับฝันดีตรงนี้ว่าจริงมันมีความแบบฟุ้งๆชวนฝันจริงๆผมอยากฝันเหมือนใน MV เหมือนกันนะครับนั่นไงแบบฝันว่าได้นั่งเรือท่อง
ที่แบบไม่ใช่น้ำทะเลแต่เป็นดวงดาวเป็นกาแล็กซี่รอบๆหรือว่าขึ้นไปบนฟ้าเห็นแบบพระจันทร์เห็นฝนดาวตกอยู่ในทุ่งดอกไม้โหสวยงามมากเลยครับอันนี้เป็นไอเดียของใครที่เป็นคอนเซปต์ของ MV แบบนี้ก็คุยกับพี่ออฟจะเป็นพี่ออฟคิดด้วยครับแล้วก็พี่ออฟก็ปรึกษากับพี่ทีมงานครับก็พี่ทีมงานเขาก็ช่วยกันคิดว่าแบบจะใช้ซีนแบบไหนบ้างในการสื่อความหมายแต่ละอย่างออกมาครับส่วนใหญ่ผมก็จะมีส่วนร่วมในด้านการแบบคุยกับพี่ออฟว่าเราอยากได้เป็นแนวแฟนตาซีหรือว่าความฝันอย่างเงี้ยครับแฟนตาซีจริงทั้งคอสตูมทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเพราะว่าเรามีความเป็นเหมือนแบบเอลซ่าในเวอร์ชันของดูนิวด้วยนะคือแบบมีความเป็นผมแบบสีแบบอลังการมากมีทำผมสีด้วยครับสีเทาก็คือเป็นดูนิวในเวอร์ชันใหม่ให้แฟนๆได้ตื่นตาตื่นใจกันใหม่มากครับใหม่จริงๆและอีกความพิเศษหนึ่งก็คือน้องแอลลี่ที่ได้มาร่วมงานกันนะคะกับ MV เพลงนี้เป็นไงบ้างร่วมงานกับน้องเป็นไงบ้างคะน้องเรียกได้ว่าเป็นความสดใสของทุกคนเลยครับโอ้ยเป็นความสดใสเป็นความแบบต้นต้องตะเล็กตะน้อยตะเล็กตะน้อยแล้วแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเดี๋ยวไม่แน่ใจว่านูนิวอ่ะให้คำนิยามของแอลลี่หรือให้คำนิยามของตัวเองตอนเนี้ยเพราะเราก็ตะเล็กตะน้อยนุ่มนิ่มเรียกได้ว่าคล้ายๆกันละกันครับตอนเนี้ยมีคาแรคเตอร์ค่อนข้างคล้ายๆกันคุณอยู่ด้วยกันสองคนอ่ะคุณเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นแฟรี่ตัวน้อยๆอ่ะอยู่ใน MV อ่ะเอาจริงๆนะตอนเราดูนี่คือแบบนี่เรากำลังแบบอยู่ในแดนสวรรค์หรือเปล่าทุกคนอย่างงี้โอ้ก็จริงๆพี่ๆตอนที่ถ่ายทำครับพี่ๆทีมงานบอกว่าเหมือนผมกับน้องแอลลี่แบบเหมือนเป็นแฝดกันเลยเพราะว่าแบบมีหลายๆอย่างก็คล้ายกันเหมือนกันค่ะอย่างแบบน้องชอบร้องเพลงเล่นๆผมก็ชอบแล้วน้องชอบทำหน้าเป็นมีมผมก็ชอบทำเหมือนกันแล้วน้องแบบทำหน้าแบบบางทีน้องเหมือนทำแล้วน้องไม่ห่วงสวยเลยแต่น้องยังสวยอยู่ครับไปสุดหาวยังดูดีเลยงงเหมือนกันตอนนี้แอลลี่ยิ้มแล้วนะแอลลี่แบบพี่หนูนี่ทำหนูขนาดนี้ เดี๋ยวคราวหน้าอยากจะเชิญแอลลี่มาพูดคุยเลยว่าเป็นยังไงบ้างแอลลี่น่ารักจริงๆค่ะปันบอกว่าเห็นเคมีของคุณทั้งคู่อ่ะแล้วอยากเห็นว่าจะมีงานหน้างานต่อไปมีโอกาสได้ร่วมงานกันไหมคะโอ้ยถ้ามีเป็นเพลงด้วยกันก็น่าจะดีมากๆเลยครับอย่างนอกจาก MV นี้ก็จะมีอีกอันนึงครับจะเป็นที่ร้องไลฟ์เซสชั่นเพลง Passport ของน้องแอลลี่ครับถูกต้องใช่ครับก็ถ้าในอนาคตถ้ามีอีกก็น่าจะดีนะครับอยากมีเหมือนกันเนาะอุ๊ยส่งข้อความ ส่งข้อความไปหาเลยนะคะอยากร่วมงานกับน้องอีกเยอะๆเลยครับนี่แฟนๆคนไหนนะคะอยากดูนูนิวกับน้องแอลลี่หรือศิลปินท่านอื่นๆก็ได้นะที่คุณอยากเห็นนะคะคอมเมนต์กันเข้ามานะแน่นอนว่าเดี๋ยวน้องนูนิวกับพี่ๆทีมงานทุกคนเราจะเก็บฟีดแบคแล้วก็เก็บคำชมของทุกคนนะคะไปพัฒนางานต่อไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะเพราะงานนี้คือมันทัชใจมันน่ารักถือว่าเป็นซิงเกิลเปิดตัวที่เราตอนแรกอะแอบคิดเหมือนหนูนิวว่าถ้าหนูนิวอะเปิดตัวเพลงอะคิดว่าจะมาสไตล์แบบเพลงเร็วหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะในอนาคตเดี๋ยวก็มีเพลงเร็วอยู่แล้วครับใช่เพราะว่าอยากจะทำหลายๆแนวเลยครับจะมีอีกหลายๆซิงเกิลเลยครับผมมีเป็นอัลบั้มด้วยครับต้องติดตามกันนะทุกคนใช่ครับนอกจากเพลงหมอนอิงแล้วนะคะโปรเจกต์ที่เป็นเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์กันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนั่นก็คือการได้มาร้องเพลงประกอบละครค่ะของพี่เมย์นั่นก็คือกรงดอกสร้อยของช่อง3นี่เองนะคะใช่ครับขอเสกพวกมือไปก่อนเลย คือตอนที่รู้ว่าหนูนิวจะมาร้องประกอบเรื่องนี้ปังจริงเรื่องเนี้ย10ทุกคนคือปังตั้งแต่เพลงประกอบอ่ะเราอยากดูละครยิ่งไปกว่านี้ละครน่าดูมากๆเลยครับขอถามได้ไหมว่ามันเป็นมายังไงพี่เมย์เขาโทรหาเราเลยไหมว่านูนิ่มผมอาจจะไม่ได้คุยผ่านผมเขาจะคุยผ่านพี่ออฟผู้จัดการค่ายมากกว่าครับก็ตอนแรกเหมือนยูดีพี่ออฟก็มาบอกเขาว่าเนี่ยมีติดต่อมานะว่าให้ไปร้องเพลงประกอบละครของช่อง3ผมก็แบบว้าวพูดเลยว่าโหเขาเลือกเราหรอเขาสนใจเราหรอครับก็ตกใจแต่ว่าดีใจมากๆเลยครับแล้วก็บอกพี่ออฟไปว่ารับเลยรับเลยครับไม่ได้คิดเลยนี่ไม่เขาจะกลายเป็นเจ้าพ่อละครแบบเพลงประกอบละครคนต่อไปแล้วนะ
คุณกำลังขึ้นแท่นแล้วนะตอนเนี้ยถ้ามีติดต่อมาก็รับหมดเลยครับนี่ขอให้ติดต่อมานะจ๊ะน้องนุนิวพร้อมเราทุกสถานการณ์นะจ๊ะพร้อมมากเลยครับสำหรับเพลงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอนะคะในครั้งนี้ก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์มือทองของเรานะก็คือพี่หนึ่งณรงค์วิทย์นั่นเองใช่ครับน้องนุนิวทำงานกับพี่หนึ่งเป็นยังไงบ้างครับอย่างเมื่อกี้เพิ่งเจอพี่หนึ่งมาเลยครับค่ะใช่ครับก่อนมาที่นี่ครับก็ทำงานกับพี่หนึ่งเป็นยังไงบ้างวันนั้นที่เจอครับจะเป็นการเจอกันครั้งแรกแล้วคุยกันครั้งแรกด้วยครับซึ่งตอนแรกเราตอนนั้นผมอยู่ในห้องอัดแล้วพี่หนึ่งก็เหมือนพี่หนึ่งเพิ่งเดินเข้ามาครับผมก็แบบโหพี่หนึ่งนี่นาแล้วพี่หนึ่งเขาจริงๆพี่หนึ่งดูดุครับภายนอกพี่หนึ่งดูดุมากเลยตอนแรกผมก็กลัวจริงเขาเป็นยังไงจริงๆใจดีมากเลยครับตอนแรกแบบผมเกรงมากกลัวพี่เขาว่าจังว่าอุ๊ยผมน้องเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่พี่หนึ่งแบบจริงๆแล้วใจดีมากใจดีมากเลยครับเป็นแบบเฟรนลี่มากๆเลยนี่ไงเป็นความอีกหนึ่งความประทับใจตอนเนี้ยพี่หนึ่งอ่ะฟังอยู่พี่หนึ่งอาจจะติดต่อไปที่พี่ออฟละอยากร่วมงานด้วยอีก ยินดีมากๆเลยครับพูดถึงเนื้อหาเพลงสักนิดหนึ่งด้วยเนื้อหาเนี่ยมันมีความแบบเป็นความรักที่ปนอยู่กับความเจ็บปวดน้องนุ่นิวเรามีการทำกันบ้านยังไงบ้างไม่น่าจะมีประสบการณ์นั้นอยู่แล้วอะมันมีความยากไหมคะไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าไหร่ครับค่ะมีความยากไหมก็ปกติผมก็ชอบค่อนข้างชอบร้องเพลงเศร้าๆด้วยครับแล้วก็แฟนๆชอบบอกว่าเสียงผมเหมาะเสียงผมถ้าเกิดว่าจะร้องเป็นเพลงเศร้าก็จะเศร้าถ้าร้องเป็นเพลงแฮปปี้ก็จะน่ารักแฮปปี้ไปเลยครับแล้วก็พยายามคิดภาพอยู่ในหัวตอนร้องเพลงด้วยครับว่าสมมติเราแบบเป็นคนที่อกหักหรือว่าเศร้าเสียใจกับความรักหรืออยากจะร้องไห้ใดๆอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะร้องออกมาเป็นยังไงใช่แล้วก็พยายามสื่อออกมาให้ได้มากที่สุดครับแค่ชื่อเพลงก็เจ็บแล้วเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอรู้สึกแบบว่าเหมือนมีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางไม่ให้เรารักเขาแต่ว่ายังไงเราก็หนักแน่นเราก็จะรักเขาต่อไปมันมีความซับซ้อนนะมันมีหลายมิติคือทั้งหลายมิติในส่วนของเนื้อเพลงและหลายมิติในส่วนของเสียงร้องของน้องนุ่นิวที่เขาถ่ายทอดออกมาซึ่งตอนนี้มันอยู่ในแพลตฟอร์มของ CH3 Thailand Music แล้วนะคะสามารถไปดู MV กันได้มีน้องนุ่นิวอยู่ใน MV ด้วยนะใช่ครับไปปั่นวิวกันได้นะจ๊ะฟังวนๆสลับกับหมอนอิงทุกคนนี่ไงเป็นวิธีการปั่นวิวของเราปั่นวิว YouTube ใช่แน่นอนว่าหลายๆคนอ่ะฟังบอกว่าเฮ้ยมันโดนใจอ่ะมันโดนใจทั้งแฟนๆโดนใจทั้งพี่หนึ่งด้วยโดนใจพี่เมย์ด้วยแต่อย่างที่บอกหนูนิวที่บอกว่ามีความยากในการทำอารมณ์ด้วยเราต้องจินตนาการใช่ไหมคะแล้วลูกเอื้อนในเพลงเนี้ยได้ข่าวว่าก็โอ้โหหนักหนาพอสมควรก็มีจริงๆมีคิดเพิ่มด้วยครับวันนั้นก็ปรึกษากับพี่หนึ่งแล้วก็พี่เมย์ครับว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มตรงนี้แล้วกับอีกตรงนึงจะเป็นยังไงครับใช่ก็พี่หนึ่งก็โอเคชอบครับก็เลยเพิ่มเข้าไปเลยครับอย่างแบบลูกimprovise เพิ่มนิดหน่อยครับโอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าแฟนๆอยากจะ cover ตามน้องนุ่นิวอะเราจะ cover ในส่วนของลูกเอื้อนนั้นได้ไหมนะมีความยากขนาดไหนนะได้ครับแฟนๆร้องได้อยู่แล้วโหเคยเห็นแบบบางคนลงอัดคลิปตัวเองร้องเพลงลงทวิตเพลงผมนี่แหละครับแล้วร้องเพราะมากครับร้องเพราะกับผมอีกงงน่ารักอ่ะทุกคนร้องเพราะมากดูสิดูเขาถ่อมตัวสุดๆเลยนะเขาบอกว่าแฟนร้องเพลงเพราะกว่าเขาอ่ะคุณคนนั้นร้องไห้แล้วนะแฟนร้องเพราะมากจริงๆครับบางคนแบบพลังเสียงมาเต็มที่มากๆเลยไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะได้มีโอกาสร่วมงานกันกับแฟนๆท่านเหล่านั้นก็ได้ร้องเพลงด้วยกันนี่มาร้องเพลงด้วยกันนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้หนูนิวจริงๆนี่อย่างพี่หนึ่งเองนะคะเขาก็มีฝากข้อความมานะบอกว่าน้องหนูนิวอ่ะเก่งมากๆแล้วก็ทำการบ้านมาแบบอย่างดีอย่างที่น้องบอกนะคะว่าเขามีการอิมโพรไวส์ของเขาเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมพี่หนึ่งก็ชื่นชมเราก็ชื่นชมทุกคนค่ะขอบคุณพี่หนึ่งด้วยนะขอสมัครตัวเป็นมัมมี่ท่านหนึ่งจริงๆดีทงดีเทลมาแน่นคือเอาจริงนะแค่พูดว่าหนูนิวชวรินทร์อะทุกคนเราก็คือมั่นใจในคุณภาพจริงๆคือแบบตั้งตารอเลยอะว่าแบบน้องนุ่นิวขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยแบบดีใจที่ได้มาร่วมงานกับนุ่นิวอย่างเงี้ยดีใจที่ได้เห็นเพลงของนุ่นิวในช่อง3ยังมีเพลงอีกเยอะๆเลยนี่
ฝั่งเนื้อฝั่งตัวฝั่งเนื้อฝั่งตัวกับทั้ง3ด้วยนะครับคุณผู้จัดที่สนใจนะคะติดต่อน้องนิวได้นะคะอ่ะแล้ววันนี้นอกจากเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเพลงหมอนอิงและเพลงประกอบละครกรงหลอกต้อยแล้วเรามีเกมสนุกๆมาให้หนูนิวเตรียมความพร้อมมาให้กับน้องนิวเลยเออเกมซึ่งเกมของเรานะคะเราจะให้หนูนิวนะคะตกปลาเอ้ยเราจะยกบ่อปลาไปเลยเหรออันนี้ไม่ได้เห็นนานมากครับเมื่อก่อนผมชอบเล่นมากเลยนะใช่ไหมเมื่อก่อนแบบผมซื้อมาเล่นแล้วแบบนั่งตกอยู่นั่งตกกับพี่ชายนั่งเล่นทั้งวันเลยหรือเปล่าหนูนิวหนูนิวต้องตกขึ้นมาแล้วมันจะมีคำอยู่ในนี้ลูกแล้วคือเราจะให้หนูนิวร้องเพลงร้องเพลงอันนี้ได้ไหมครับร้องเพลงอันนี้ได้ไหมต้องเปิดไหมครับก็คือต้องเปิดให้น้องเขาหมุนเพราะน้องเขาก็จะแบบอ้างับอ้างับบางตัวจะมีกระดาษอยู่ใช่บางตัวจะไม่มีเราก็ต้องเลือกอันที่มีกระดาษนะคะผมไม่ได้เล่นนานแล้วนี่ไงนี่ไงได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ขึ้นมาไหมมาไหมแย่เข้าไปเลยแล้วกันได้ไหมได้ถือว่าได้ถือว่าได้อันนี้เป็นเราจะได้เป็นคำว่าอะไรโอ้โหโอ้โหทีมงานนะทีมงานนะน้องงับค่อนข้างแน่นครับคุณแบบงับแน่นมากเลยนะคะเดี๋ยวนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งก็คือให้หาคำถูกไหมคะเบอร์หนึ่งก็คือคำที่อยู่ด้านข้างโซฟาข้างๆของหนูนิวอะข้างๆของหนูนิวนะคะอันนี้มีติดอยู่ที่อื่นด้วยนะมีอุ๊ยมีข้างหนูนิวจะมีติดอยู่ตรงนี้ข้างล่างหรือเปล่าอยู่ๆตรงนี้แต่อันนี้มีครับเห็นไหมมีไหมเป็นคำว่าอะไรไหนโชว์กล้องหน่อยค่ะคำว่าหัวใจครับหัวใจซึ่งหัวใจโจทย์ของเราหนูนิวต้องร้องเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าหัวใจหัวที่ต้องหรือมีคำว่าหัวใจในเพลงถ้าขึ้นต้นด้วยหัวใจนี่ยากมากเลยครับแต่ถ้ามีคำว่าหัวใจมีคำว่าหัวใจนะครับเพลงโหมันเพลงผมค่อนข้างเยอะครับใช่อันเนี้ยเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับทีมงานและสำหรับนูนิวด้วยครับจริงๆทุกคนมาลุ้นกันใครคิดออกพิมพ์มาเลยตอนนี้พิมพ์มาเลยเดี๋ยวลองไล่ดูไอ้คนน่ารักไม่มีครับให้พิมพ์จะไปดูที่เราที่รักล่ะเดี๋ยวพิมพ์นะครับอยากจะเรียกเธอดังๆว่าที่รักที่รักที่ไม่กันที่รักที่ไม่กันหัวมีอันนี้มีครับที่รักที่รักให้ร้องเลยไหมครับร้องเลยร้องเลยอยากจะเรียกเธอดังๆว่าที่รักที่รักคำที่ไม่เคยให้ใครที่รักจะมาแล้วที่รักฉันรักเธอหมดหัวใจเลิศมีหัวใจครับตายละมีคำว่าหัวใจนะจ๊ะอันต่อไปเลยลูกมาเราสามารถหยิบน้องมาเลยได้ไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วตกน้องยากมากไหนๆก็ไหนๆแล้วเราจะมีให้น้องทั้งหมด5คำน้องมาลุ้นกันทำไมตัวนี้มันได้ไหมไม่เอ้าได้มาทำไมเมื่อก่อนเพราะว่าผมเล่นได้ดีกว่านี้นะทำไมตัวนี้มันงับยากเลยเราต้องแบบฝึกปรือถือเป็นการฝึกตัวนี้ไม่ลูกเนาะอ่ะผมหยิบขออนุญาตนะคะขออนุญาตเป็นคำว่าได้ไหมคะได้ครับเบอร์หนึ่งไปแล้วนะคะเมื่อกี้คำว่าหัวใจนะคะกับเพลงที่รักที่รักและอันนี้เป็นเบอร์ห้าครับเบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าอยู่ตรงไหนครับเนี่ยเบอร์ห้านั่นก็คือคำว่าหมอนค่ะหมอนครับคำว่าหมอนคิดถึงเพลงไหนไปไม่ได้เลยครับวันนี้มาโปรโมทเพลงนี้ครับหมอนอิงครับผมอ่ะสามสี่จะให้เป็นหมอนเป็นผ้าห่มในวันที่เธออยากพักใจผ้าเช็ดหน้าที่คอยซับน้ำตาเมื่อเธอร้องไห้เป็นสายลมที่ผ่านเธอที่ไม่มีวันห่างไปไหนต่อเลยไหมครับเดี๋ยวเท่านี้พอดีเท่านี้ก่อน เดี๋ยวถ้าอยากฟังเต็มๆเดี๋ยวรอตอนท้ายอาจจะมีเซอร์ไพรส์คำที่สองคือคำว่าหมอนนี่นะคะคำต่อไปเลยลูกแต่เราก็ต้องเปิดเพลงนิดนึงเปิดเสาน้องนิดนึงไฮน้องก็ร้องเพลงไฮนูนิวนิดนึงเอาตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ใช่ไหมครับได้ไหมขึ้นมาหน่อยนี่เป็นตัวแรกที่ตกได้นะครับ
เราได้ปลามาทานแล้วค่ะวันนี้ดูนิ้วเมื่อกี้หยิบขึ้นมาเลยดูนิ้วได้แล้วลูกเดี๋ยวนะคะได้ไหมคะปิดได้ครับนะคะคำต่อมาคือคำว่าเจ็บเจ็บคำว่าเจ็บสุดเจ็บเลยครับคำว่าเจ็บหยุดสิพี่ช่างภาพอ๋อตรงผ่ากล้องอันอ๋ออันนั้นคือผมก็ไม่ได้สังเกตอ๋อไม่ได้สังเกตเหมือนกันเอาคุณคำว่าเจ็บนะคะคำว่าเจ็บนี่ไงเราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เองโอ้โหอันนี้คิดไปถึงเพลงไหนไม่ได้เลยครับเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอครับค่ะขึ้นมาเลยครับเจ็บท่อนฮุกร้องว่าต่อให้จะแค่ไหนก็ยังรักเธอไม่เคยลืมไปจากหัวใจแม้วันไหนวันนี้ยังรักกันไม่ได้ก็จะขอเฝ้ารอต่อให้เจ็บคนนี้ก็ยังรักเธอรักมันคงไม่มีเสื่อมคลายก็เพราะรักของฉันมันไม่มีวันตายและจะคงอยู่อย่างนี้เพื่อเธอผู้เดียวมันเจ็บตายได้เลยอ่ะงงอ่ะเพลงนี้ร้องเยอะหน่อยครับเพราะว่าเพลงประกอบละครกระหนกสร้อยครับเขาดีจริงๆครับหนูนิวพี่น้ำตาคอแล้วอ่ะเฮ้ยคนไปอ่ะคนไปอ่ะทุกคนคนลุกพี่ๆทีมงานก็คนลุกกันหมดคนลุกเพราะหนาวไม่ใช่ เอาเสียงใช่ไหมไม่แล้วเสียงคือร้องสดๆอ่ะทุกคนสุดยอดขอบคุณครับบ้าไปเร็วบ้าไปเร็วทุกคนรู้สึกวันนี้เป็นบุญหูฉันมากหูเป็นทองคำหรือยังเนี่ยตอนนี้ หูเป็นทองคำยังเริ่มทองคำยัง ทุกคนโอ้อ่ะคำต่อไปแล้วค่ะหนูนิวครับผมสุดปังทุกคนนี่น้องเขาก็คือทำงานอย่างหนักมากอุ้ยแต่น้องเขาตัวนี้น้องเขาไม่ขยับเลยอันนี้เอ้าแต่ไม่อ้าครับงั้นเราเอานี้แย่เข้าไปเราแย่เข้าไปในปากหนูนิวทำงานอย่างหนักนะวันนี้นี่เกี่ยวเลยเหมือนตกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการทำงานอย่างชาญฉลาดนะคะนี่หนูนิวเสกให้ได้นะคะอุ้ยได้ไหมอันนี้เอาออกค่อนข้างยากครับใช่ออกยากจริงด้วยครับนี่ได้เลยครับนี่นะคะก็คือร้องเพลงไม่ยากเท่าแกะคำออกมากระดาษออกมาจากปากปลานะเอาไม่ออกครับขาดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะสุดยอดไปเลยค่ะทีมงานนี่พี่ๆเขาแบบอยากให้เราชาเลนจ์ไงเดี๋ยวกลัวจะแบบดูดิวจะแบบไอ้ดิอันนี้คืออันนี้ไม่ใช่เนื้ออันนี้เป็นตัวแบบว่ายังไม่ใช่เลยเขาแกล้งเราเขาอยากให้ดูดิวอยู่กับเรานานๆไงไม่ใช่แล้วโอ้ยตกใจหมดเลยพี่ๆอ๋อมียังมีอีกหลายคำเลยนี่นี่ไงได้ไหมตอนนี้นู่นนี่หยิบแล้วครับหยิบแล้วตกแล้วครับเพราะตกยากมากไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้กลับบ้านกันแล้วทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวผมแกะเป็นเบอร์เท่าไหร่คะเบอร์คำที่เหลือเดี๋ยวลด3ครับเบอร์3เขาบอกว่าอยู่ที่โซฟาเราแต่ว่าพี่ๆเขาเอาออกละนั่นก็คือโอ้อยู่นี่อ๋อหยุดอยู่นี่แสงระวีค่ะแสงระวีคำว่าแสงระวีใช่ไหมครับนี่ผมไม่ใช่ท่อนฮุกเนี่ยเป็นท่อนของเฮียครับร้องว่าอะไรนะไม่รู้เมื่อไรที่ปลงใจรักยอมพักที่เพียงแค่เธอเฝ้ารอคอยได้เจอแต่เท่านั้นรักที่ฉันมอบให้เธอไม่ถึงสักทีทั้งใจจะอยู่ไปจนนิรันดร์ดังแสงระวีที่ไม่มีวันดับลงไม่ถึงสักทีครับผมว่าแสงระวีตอนนี้ถ้านูนิวอยากดื่มน้ำบอกได้นะคะตอนนี้นูนิวแบบใช้เส้นเสียงเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวรบกวนพี่ๆทีมงานสแตนบายน้ำไว้ก่อนนะคะและคำสุดท้ายค่ะนูนิวผมชอบเกมนี้จังนี่ไงนูนิวเอาไปเล่นได้นะลูกแฟนมีตติ้งลูกเนี่ยได้มันจะไปตกปลากันในแต่แค่อาจจะลำบากอาจจะต้องหาปลาตัวใหญ่กว่านี้หน่อยอ้าวมันไม่งับนิ้วผมได้มาหยิบเลยน้องเขาเหลือเดี๋ยวตัวสุดท้ายละ
สรุปเป็นตัวลอกอีก จะเป็นไม่ได้กลับบ้านแล้วอันนี้แงะออกมาได้ไหมครับได้มามันไม่ออกครับได้ป่ะได้ป่ะได้ป่ะได้แล้วครับแงะเลยนั่นก็คือเบอร์สุดท้ายเบอร์4นั่นเองนะคะเบอร์4ครับนั่นก็คือคำว่าหน้าจอมอนิเตอร์หน้าจอมอนิเตอร์คำว่าอะไรคะอ๋อไม่ไปอยู่ตรงนั้นฟีลคำว่าฟีลครับเบอร์4feel เพราะว่าเพลงนี้นึกมีอยู่เพลงเดียวครับที่มีคำว่า feel ค่ะจัดไปเพลง how you feel ครับมาเลยลมตีเมื่อกี้เมื่อกี้กินไปค่อนข้างเยอะครับลมตีเอ็นดู feel ลมเอ๊ะคีย์ไหนนะ how you feel ใจฉันมันเป็นแค่ไหนคนสำคัญหรือเพียงคนที่เธอไม่คิดอะไรมีค่าแค่ไหน How you feel ถ้าเธอมีฉันสักนิดในใจแค่อยากได้ยินว่ารักได้หรือเปล่าจบแล้วเกินไปดูนี่วันนี้พี่ไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรเลยอ่ะเกินไปจริงตอนนี้หูทุกคนเคลือบทองไปกับพี่แล้วจริงๆรู้สึกแบบ วันนี้ มันฟูลฟิลมากมากอ่ะทุกคนผมชอบเกมนี้จังใช่ไหมเกมอันนี้ครับเดี๋ยวขอพี่เขาเอากลับบ้านดีไหมเอากลับไปเล่นชอบเกมอันนี้นะครับที่ร้องเพลงไม่ใช่ไม่ใช่ปลาโอเคโอเควันนี้สนุกมากๆเลยแฟนๆก็คอมเมนต์เข้ามาว่าแบบเคลิ้มเราก็เคลิ้มตอนเนี้ยในห้องสตูดิโอทุกคนตอนเนี้ยค่ะเคลิ้มละอยากจะฝันดีไปกับนูนิวแล้วจริงๆคือโอ้โหคุ้มมากคุ้มค่าสุดๆวันนี้ต้องขอบคุณนูนิวมากๆที่แบบมาแบบร้องเพลงให้ฟังแล้วก็มาโปรโมทเพลงที่แบบโอ้โหทองคำอ่ะนูนิวจริงๆนะวันนี้ขอ3คำให้กับนูนิวชวรินทร์หูทองคำจ้ะหูทองคำจริงๆอ่ะคุณครับตอนนี้ให้นูนิวฝากผลงานเลยค่ะแฟนๆสามารถติดตามผลงานของนูนิวแล้วก็มีอะไรที่ให้แฟนๆได้ตื่นเต้นต่อจากนี้บ้างเชิญเลยค่ะครับผมก็ขอฝากเพลงหมอนอิงหรือว่า Anything ด้วยนะครับก็เป็นเพลงซิงเกิลแรกของผมเลยครับก็สามารถรับชม MV แล้วก็เข้าไปฟังเพลงกันได้เลยนะครับที่YouTube DMD Music ครับแล้วก็ทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็ขอฝากเพลงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอด้วยครับ OST จากละครเรื่องกรงดอกสร้อยของทางช่อง3นะครับก็พี่ก็ตั้งใจร้องมากๆเลยครับฝากไปฟังกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีภาพยนตร์เรื่องดับแสงระวีด้วยครับที่จะเข้าโรงภาพยนตร์วันที่20กรกฎาคมนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับฝากติดตามน้องนูนิวกันด้วยนะคะวันนี้สนุกมากๆจริงๆถ้ามีโอกาสอยากเชิญน้องนูนิวมาอีกนะคะแล้วก็แฟนๆทุกท่านนะคะที่รับชมส่งกำลังใจมาให้น้องนูนิวเราขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะต้องขอฝากนะคะถ้าแฟนๆคนไหนนะคะอยากดูว่าศิลปินท่านใดจะมา 3+ greeting live กับเราอีกนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะว่าอยากเจอใครหรืออยากเจอนูนิวอีกหรืออยากเจอนูนิวกับใครคอมเมนต์กันเข้ามาได้เดี๋ยวทีมงานจะเชิญมาให้สมใจทุกคนเลยนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องนูนิวมากๆเลยนะคะเป็นเกียรติมากๆจริงๆเป็นเกียรติกับรายการของเราแล้วก็แฟนๆช่อง3ก็ตื่นเต้นมากๆขอบคุณแฟนๆของน้องนูนิวที่ส่งคอมเมนต์ส่งกำลังใจมาให้เราแบบเยอะมากๆในวันนี้ด้วยนะคะแฟนๆนะคะสามารถติดตามกันได้นะคะว่าครั้งต่อไป3 plus greeting live จะเชิญใครมาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษเหมือนน้องนูนิวนะคะหรือว่าอาจจะอยากให้น้องนูนิวมาอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกแล้วมาเล่นเกมสนุกๆกันอีกเนาะค่ะก็ฝากติดตามนะคะได้ทุกโซเชียลมีเดียของ3 plus นะคะไม่ว่าจะเป็นFacebook, YouTube, Twitter, Instagram แล้วนี้ก็มี TikTok ไปกด follow กันไว้เลยนะจ๊ะแล้วก็ไปฟังเพลงของน้องนูนิวกันเยอะๆนะทั้งหมอนอิงแล้วก็เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอนะคะที่ CH3 Thailand Music และแอปพลิเคชัน3 Plus ส่วนเพลงหมอนอิงฝากทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ